ม่น้องเมยโพสต์ถึงลูกชายเศร้า4ปีแล้วแต่คดียังเป็นปริศนาก่อนอื่นเนี่ยหลายๆคนอาจจะจำได้นะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วแหละวันนี้มุกขอมาเท้าความหน่อยซึ่งคนดูเนี่ยเขาก็อาจจะแบบผ่านไปนะแต่คนเป็นแม่เนี่ยมันยังจำอยู่ในใจไม่ลืมค่ะคุณผู้ชมนับเป็นบาดแผลที่กรีดลึกลงไปในจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียนะคะน้องเมยเนี่ยเสียชีวิตไปร่วมๆ4ปีแล้วค่ะจากเหตุการณ์ทำโรงวินัยโดยรุ่นพี่ในโรงเรียนเตรียมทหารเองเนี่ยเป็นคนทำนะคะต้องจบชีวิตก่อนวัยอันควรไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้รับใช้ชาติในฐานะของทหารคือน้องเนี่ยโดนทำโทษนะคะบอกว่าเจ็บศีรษะมากเลยเพราะว่ารุ่นพี่เนี่ยสั่งให้หัวปักลงพื้นห้องน้ำหลังจากทำโรงวินัยเสร็จปุ๊บก็น้องเนี่ยเหมือนจะมีอาการแบบแสดงความไม่พอใจอะไรค่ะแล้วก็ไม่ยอมขอบคุณนักเรียนบังคับบัญชาซึ่งถือว่าเป็นประเพณีของการปฏิบัติของโรงเรียนนะคะนักเรียนบังคับบัญชาจึงสั่งให้น้องเนี่ยทำการพุ่งหลังค่ะคุณผู้ชมเป็นเวลา 1-2 นาทีหลังจากนั้นเนี่ยน้องเมย์ก็มีการฟุบลงไปนะคะแล้วก็หายใจเร็วๆทีๆคล้ายกับอาการโรคหอบทางอารมณ์ค่ะแต่ก็ได้เข้ารับการรักษาในกองแพทย์จนอาการเนี่ยเป็นปกติพอบ่ายของวันนั้นเนี่ยน้องเมย์ก็มีการใช้มือขวากุมที่หน้าอกด้านซ้ายนะขณะเดินเกือบ4โมงเย็นค่ะน้องก็เซล้มลงไปแล้วก็มีอาการคล้ายกับโรคหอบจากอารมณ์อีกรอบนึงทางโรงเรียนเนี่ยจึงนำตัวน้องนะคะไปส่งที่โรงพยาบาลนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยก็มีการทำ CPR ต่อเนื่องเป็นเวลาถึง4ชั่วโมงค่ะโดยเจ้าหน้าที่ใช้เกือบ20คนเลยนะคะกระทั่งเวลา 20:20 นาทีแพทย์ลงความเห็นว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตค่ะคุณผู้ชมซึ่งยืนยันจากผลทางการแพทย์นะคะบอกว่าการเสียชีวิตของนักเรียนเตรียมทหารพระพงษ์เนี่ยมาจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนอกจากนี้ค่ะเขายังบอกด้วยนะคะว่าก่อนเสียชีวิตเนี่ยน้องพระพงษ์เนี่ยมีอาการคล้ายกับโรคหอบจากอารมณ์ซึ่งพบบ่อยนะคะในนักเรียนเตรียมทหารช่วงหลังๆมาเนี่ยค่ะคือมีอาการเกร็งชาหายใจถี่แล้วก็เร็วมากจนออกซิเจนในเลือดเนี่ยมันเพิ่มระดับมากขึ้นนะคะทำให้น้องเนี่ยหมดสติสูญเสียการรู้สึกสาเหตุหลักมาจากความเครียดนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเขาทางแพทย์นะคะได้มีการลงความคิดเห็นแบบนี้ค่ะล่าสุดค่ะวันนี้ก็คือวันที่4ตุลาคม2564นางสุกัญญาตัญญการนะคะก็คือแม่ของนักเรียนเตรียมทหารภาคพงศ์ตัญญการหรือว่าน้องเมยค่ะเหยื่อผู้เสียชีวิตในโรงเรียนเตรียมทหารจังหวัดนครนายกสาเหตุจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนะคะรวมถึงร่างกายของน้องเนี่ยมันไม่ใช่แค่หัวใจล้มเหลวค่ะมีร่างกายบอบช้ำแล้วก็อวัยวะภายในเนี่ยสูญเสียหลายจุดแล้วก็สูญหายอย่างปริศนาค่ะผู้ชมโดยเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่17ตุลาคม2560นะคะนางสุกัญญาเนี่ยได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook สุกัญญาตัญญการเป็นบทกลอนถึงลูกชายสุดที่รักค่ะที่ต้องจากไปก่อนวัยอันควรนะคะว่าเหมือนว่าเขาโพสต์แล้วก็มีเนื้อหาใจความดังนี้ค่ะคุณผู้ชมก่อนทิ้งร่างได้แค่บอกเล่าผู้ใดเห็นประโยชน์เล็งเห็นโทษเก็บไปใช้พิจารณาน้องเมย์17ตุลาคมวงเล็บ4ปีทุกคนล้วนมีการตายการพัดพรากจากการเป็นธรรมดารู้เท่ากับยึดหลงอยากได้ไม่อยากเสียที่สุดแห่งที่สุดไม่มีหัวงอกคนใดอยากเผาหัวดำยิ่งเป็นบุตรแสนสุดจะปวดร้าว4ปีที่ผ่านมาคนบ้าไร้สติไร้ปัญญาเปลี่ยนเป็นคนบ้ามีสติมีปัญญาทันความบ้าถอนอารมณ์บ้าได้รวดเร็วกว่าเดิมใช้ชีวิตอย่างไม่เพ่งโทษผู้ใดแล้วก็ทุกการกระทำใดๆจึงไม่เกิดผลทุกสิ่งล้วนมีการเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาไม่ยึดติดมาเป็นอารมณ์เขาก็ได้พูดประมาณนี้นะคะระยะเวลา2ปีแรกแฮชแท็กวิบากกรรมฝ่ายเลวอุปธิความครอบงำในหัวใจเท่ากับตกนรกทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ร้อนเหมือนโดนไฟในนรกแผดเผาอยากตายนรกก็ไม่รับกรรมยังไม่หมดต้องชดใช้ให้อยู่กับความทรมานชั่วกับชั่วกันถอนกรรมแฮชแท็กวิบากกรรมฝ่ายดีคนตายคลองวิหารธรรมปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่าทุกข์ใจอย่ากังวลใจอย่าอาฆาตใครผมสบายดีเป็นจุดแห่งการเดินทางเพื่อหาคำตอบไม่ไร้ผลแฮชแท็กวิบากกรรมฝ่ายดีอุเบกขาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขต
ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่วิญญาณที่มีอยู่ในอุเบกขาจิตโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เสียดแทงเป็นดั่งหัวฝีเป็นดั่งลูกศรเป็นสิ่งคับแค้นเบียดเบียนไม่เชื่อฟังต้องแตกสลายไปว่างเปล่าจะช้าหรือเร็วทุกคนต้องประสบเป็นกำลังใจให้เสมอ#บอกเล่าจากผู้มีประสบการณ์ตรง#เขียนจากผู้ประสบเหตุการณ์ตรง#การันตีโดยครอบครัวผู้มีบุตรตายตรงและขอขอบคุณทุกกำลังใจตลอด4ปีเรียกได้ว่าคดีนี้นะคุณผู้ชมเป็นคดีที่ย้อนหลังไปเมื่อ4ปีที่แล้วแล้วก็สะเทือนขวัญของเหล่าบรรดาทหารนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นคดีที่สุดจะเหี้ยมโหดกับคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะเงียบไปนานมากแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่าคดีนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปยังไงก็ขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องด้วยค่ะและนี่ก็คือข่าววัยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม